ไปต่อไม่ได้เปิดแชทบุ๊กนิชารีขอยุติสัมพันธ์เอภสินหลังเปิดตัวไม่นานหลังจากที่ก่อนหน้านี้เอภสินได้ออกมาเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวหมวยบุ๊กนิชารีที่อายุห่างกันมากถึง23ปีดีกรีเป็นถึงเพศสัจกรซึ่งทั้งคู่พบกันในรายการหาคู่ดังรายการหนึ่งและดูเหมือนจะไปได้อย่างสวยงามมีแฟนๆเชียร์อย่างหนักแน่นแต่ล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันและลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องหลังเปิดตัวคบกันได้ไม่นานทำเอาแฟนๆชาวดอมใจหายและเสียดายเป็นอย่างมากค่ะขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์บทสนทนาของสาวบุ๊กพูดคุยกับเอภสินโดยระบุว่าขอโทษนะคะที่เป็นให้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูพยายามปรับตัวแล้วแต่นิสัยบางอย่างหนูก็รู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ให้ความรู้สึกดีๆกับหนูนะคะหนูรับรู้ได้นะหนูขอโทษที่หนูตอบรับความรู้สึกดีๆของพี่ไหวไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นะคะก่อนที่เอภสินจะบอกในกลุ่มดําว่าถ้าจะกรุณาลบคลิปให้ผมหน่อยนะเพราะน้องต้องไปต่ออายุยังน้อยต้องเจอคนอีกเยอะให้เกียรติชีวิตต่อจากนี้ของน้องด้วยครับท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับอย่างมากมายค่ะ